Genial. แล้วค่อยสูดหายใจเข้าไปครับแล้วค่อยสูดหายใจเข้าไปค่อยๆสูดหายใจเข้าไปสูดเข้าทางจมูกเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานๆแล้วก็ทำตัวมาเป็นกุ้งเขมวท้องตามโอ้สุดยอดให้ดูมันจะลดหน้าท้องด้วยนะครับแต่ลดไขมันเฮ้ยไฟหายเอาเสียงงานนี้โอ้หมดไม่รู้ตัวดีนะดูยังมีอะไหล่ไว้นี่ไม่มีอะไรเสียคนและไม่ได้ชาร์จเอาไว้นี่เข้าตาสู่ใจสูดไปแล้วมันจะทำให้สมองโล่งด้วยนะครับมันจะล้างสมองให้ด้วยนะครับมันได้หมดทุกมันจะเข้าไปทุกอนุธาตุเข้าไปในเซลล์นะครับ พลังงานบริสุทธิ์มันเข้าตาสู่ขั้วหัวใจพอเวลาเป็นขั้วหัวใจปุ๊บมันก็ไปกับเลือดเลือดมันก็ไปหาเซลล์ทุกเซลล์รวมทั้งไปถึงเซลล์สมองด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมดูมันไปสิครับ มันจะไปทั่วร่างกายคือไปทั้งระบบพลังงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นเช่นนั้นนะครับแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงภาษานี่ฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะดูพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงคำว่าโฟตอนเนี่ยเป็นภาษาสุดขั้วของวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับสุดขั้วโฟตอนนา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 ของลุงมันไปไกลกว่าภาษาฟิสิกส์เขาคือพลังงานบริสุทธิ์ไงมันซ่อนอยู่ในโฟตอนหรือซ่อนอยู่ในมวลก็ได้เห็นไหมซ่อนอยู่ในมวล มวลของอะไรมวลของแสงเห็นไหมเรียกมวลของแสงแปลกเฮ้ยแสงเป็นมวลด้วยเหรอแสงมีน้ำหนักนะครับแสงเนี่ยมีน้ำหนักนะครับแสงเป็นมวลนะครับแสงมีน้ำหนักนะครับความเร็วสุดแสงก็สุดน้ำหนักไม่มีน้ำหนักใช่ไหมความเร็วสุดแสงหรือแสงเดินทางก็ต้องสุดแสงโอ้โหสุดแสงมันสุดยังไงวะเนี่ย มันสุดยังไงภาษามันพอเข้าใจได้ละภาษานะแต่คําว่าความหมายภาษาที่มันลึกเข้าไปทีนึงอย่าสรุปว่าเข้าใจง่ายนะครับต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งทีนี้การที่จะเจาะการเข้าถึงเจาะคำว่าเข้าใจแล้วร่างกายท่านนะจะมีปฏิกิริยาจะร้อนมั่งซ่านซ่าทั้งตัวมั่งหายใจโล่งเพราะมันไปตั้งแต่การหายใจแล้วสูดหายใจเข้าไงนั่นมันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะส
สูดหายใจเข้าไปลึกๆนั่นแหละแล้วกลั้นนานๆนั่นแหละครับและเวลาออกก็ปล่อยพลอดผ่านเลยก็ได้เวลาหายใจออกไม่ต้องรอนะครับตรงนี้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาต้นครับพอได้ไหมครับอะไรมีต้องการสีแดงด้วยเหรอแดงก็มีนะเอาเปล่าลุงเนี่ยมีให้ทั้งนั้นแหละเอาสีแดงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงขออะไรได้หมดแหละขออะไรขอแก้วขอแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองต้องขอที่อื่นดวงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ให้นะจ๊ะนะจ๊ะดวงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ให้ผ่านแสงอย่าลืมนะฮะอยู่ในเกณฑ์บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราต้องการจะได้หนึ่งนะครับมันจะทำให้คนไหนที่มีที่เขาเรียกว่าโรคไฟไข้เจ็บใดๆนะโรคนู่นนี่นั่นตรงนี้มันจะไปล้างให้ไปสลายให้หรือไปกำจัดให้อย่างเช่นอะไรล่ะปวดในไส้ในท้องคนนี้ปวดมะเร็งมะเส็งมะเมียแมววรกาจอกุลเหล่านี้เป็นต้นมันปวดปวดหายปวดเห็นไหมครับปวดหัวปวดตัวมันกำจัด2ใครหวังชาติสุดท้ายเดี๋ยวได้เอง3ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันทั้งโลกง่ายๆคือป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามันป้องกันด้วยสิ่งที่ได้ก็คือสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเองเป็นธรรมชาติครับภูมิต้านทานจะไปหาที่ไหนธรรมชาติรักษาธรรมชาติสุดท้ายแล้วนะจริงๆพระธรรมครับพระธรรมจะรักษาธรรมชาติพระธรรมจะปรับธรรมชาติครับจำหน่อยครับภาษาเนี้ยพระพุทธพระธรรมนี่แหละพระธรรมจะรักษาธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมนั่นนะพระธรรมเนี่ยเข้ามารักษาธรรมชาติหรือว่าปรับธรรมชาติให้เกิดความสมดุลปรับสมดุลร่างกายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟมันจะทำงานแบบบูรณาการกันทั้งหมดส่งผลให้เกิดการเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วครับเห็นไหมผลมันโหประโยชน์กันมากมายมหาศาลนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะไม่ได้เรื่องหน้าที่นี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดมีอาวุธเคมีมาตกตูมข้างรั้วบ้านท่านถ้ามีการตายเกิดขึ้นเราก็จะตายเป็นคนสุดท้ายแปลว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองเห็นไหมถ้าเป็นอาวุธชีวภาพอย่างไวรัสโคโรนานี่แหละโอเคไหมครับมันก็จะไม่รบกวนเราหรือว่าถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นจริงๆก็ตายเป็นคนสุดท้ายก็เพราะปอดเราดีเนอะสังเกตมันหายใจโรคไหมล่ะปอดดีปอดแข็งแรงหัวใจดีหัวใจแข็งแรงเห็นไหมเห็นหรือยังต้องเหตุผลไหมนี่โอ้ยธรรมชาติเหตุผลทำไมล่ะร่างกายแข็งแรงนั่นแหละเดียวกันหมายความเดียวกันพี่ใช่นะแล้วใครหวังชาติสุดท้ายก็
แต่มีข้อแม้หน่อยนะชาตินี้ก็ต้องทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอาให้สะอาดและบริสุทธิ์ก็ได้ต้องสะอาดก่อนนั้นจะไปบริสุทธิ์ได้นะครับต้องอย่างนั้นมันถึงจะโอเคนะเป็นไงบ้างพอไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงผู้กินผู้บริโภคอิ่มหรือยังผู้ให้เขามีให้ตลอดอยู่แล้วผู้รับต่างหากอิ่มหรือยังพอหรือยังหรือเอาทั้งคืนนี้ไหมนะเอาทั้งคืนพอไหวนะเอาไปหรือเนี่ยก็พูดไปกันนะพี่ท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจภาษาลุงก็ถอยหลังไปหาคลิปเก่าๆหน่อยเนาะบ้านเราดูทีวีเนี่ยถ้าคลิปแรกนะฮะคลิปแรกที่ทำบ้านที่บ้านเราดูทีวีเนี่ยก็คือภาวะหลุดโลก YouTube กดเข้าไปพิมพ์เข้าไปภาวะหลุดโลกเดี๋ยวมันออกมาเองเป็นคลิปแรกนะฮะปฐมฤกษ์เลยละครับจะรู้ว่าพลังงานตัวนี้มาจากไหนนะครับเพราะว่าอันนั้นได้รับการสัมภาษณ์จากผู้ที่เขาทำรายการทีวีคนสัมภาษณ์ไม่ใช่ตาศรีตาสานายมีนายมานะครับด็อกเตอร์นั่นแหละด็อกเตอร์ศีลราศีไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะคะเธอเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะฉันเชื่อราศีได้ไหมพอไหมพอเนาะลุงปวดแขนนะเนี่ยตกลงพอเนาะเอาละ3 2โป๊ะนี่เปลี่ยนเวอร์ชันโอเคปุ๊บนี่เปลี่ยนเวอร์ชันอะไรจะปานน่ะเห็นไหมล่ะเอาละโหตอบสนองทุกท่านได้เลยวันนี้ต่อไปก็พิมพ์ในเรื่องของความรู้สึกรู้สิครับกด1กด2ก็ได้กด1พิมพ์ความรู้สึกออกมาเคยไปหาปู่ตอนเด็กๆตอนนี้30ปีแล้วครับคุณกฤษณะเหรอโอตอนนี้อยู่30แล้วได้แล้วโอ้งั้นก็ยุคเกียรกายครับคุณไมชีสุดยอดเป็นไงล่ะสุดยอดเป็นไงครับอธิบายคำว่าสุดยอดนิดนึงมันแปลว่าอะไรสุดยอดมันรู้คนเดียวสุดยอดอะไรมันเกิดผลเกิดกับตัวเองยังไงครับอธิบายคำว่าสุดยอดนิดนึงกฤษณะเตือนชาวนาเตือนขาวนาเลยนั่นแหละ นะอธิบายคำว่าสุดยอดได้ไหมเนี่ยบอกเบอร์ด้วยอ่ะโทรมาเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะแล้วถ้าร้อนทั้งตัวโอเคคุณไมจีเนี่ยโหดูสิที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างส่วนที่นั่งเกล้าที่ใดมีแสงสว่างจะมีความร้อนมันจะกลับกันนะครับ แต่เป็นแสงสว่างของลุงนะแล้วจะกลายเป็นความร้อนเลยแปลกนะมันกลับกันหมดเลยนะง่วงครับขอนอนก่อนครับง่วยเอาโลดเอาโลดนอนโลดนอนโลดแก้ว
สปป.ลาวจากเมืองมณีจันทร์จะรับลงอยู่เลยไม่ใช่เสพติดหน้าจอเลยฮะฮะถ้าเสพติดหน้าจอละมั้งแก้ไว้แก้วนะครับหลังจากได้รับพลังงานแสงแล้วง่วงมากๆเลยค่ะนั่นคือนะคือสิ่งนี้ที่เวลาหลับนั้นหลับลึกมากครับสังเกตเวลาหลับหลับลึกมากหลับมียังมีความสุขที่ว่าครับนอนนอนหาวและหายปวดหัวหายใจโล่งหายปวดหัวด้วยหายใจโล่งด้วยนะครับคุณอะไรคุณเซเว่นครับตอนนั้นผมหายใจจมูกไม่ออกข้างหนึ่งปู่เอามือดีดให้หายจนถึงวันนี้ครับนั่นแหละมือลุงทำด้วยอะไรรู้ไหมคุณกฤษณะรู้เปล่ามือลุงทำด้วยอะไรคุณกฤษณะโทรมาบอกความรู้สึกก็ได้นะไม่เป็นไรในนี้ก็บอกแล้วเบอร์ก็บอกแล้ว029859886ไม่อยากจะเขียนไม่อยากจะพิมพ์โทรมาอธิบายความรู้สึกก็ได้ง่ายดีไวดีนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนทั้งตัวเลยก้าเหงื่อซึมอีกต่างหากหายใจโล่งโอ้โหเบาสะแมนแตนเลยนะคุณสมฤทธิ์หาวน้ำตาไหลหายใจโล่งดีค่ะลุงมุมตะการหนูมีความรู้สึกร้อนและที่มือยุบยิบน้ำลายโอ้โหเยอะเลย thank you very much คุณเหลืองอารามเหลืองอารามแพงเหลืองอารามอารามแพงเหลืองอารามโอเคนะผมก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะหรือใครว่ามันไม่เข้าท่า ก็อย่าคิดมากนะมันถึงยุคนะครับถึงยุคพลังงานนะฮะถึงยุคพลังงานรักษามนุษย์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ดีไหมครับยอมรับไหมฮะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบว่าตัวเองเป็นมนุษย์คือมนุษย์ยอมรับเนาะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหมอคนนี้ผมจันจับตาตาค่ะวันนี้โล่งมากค่ะหายใจโล่งมากเหลือโอ้ดีจังสบายค่ะเหลือโอ้ยสุดยอดเลยนะค่ะวันนี้ดีสุดยอดเลยเหลือขอบคุณน้องหมอมากค่ะโอเครับทราบสาวป่าซานตกลงคนสวยสาวป่าซานยังอยู่นะอยู่ตลอดเลยจ้ะค่ะอยู่เยอะไม่มีเยอะไหมโอเคอากาศเป็นไงทุกวันทุกวันค่ะเข้าใจอากาศเป็นไงครับอากาศดีขึ้นค่ะตอนนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะโอ้โหเรียกว่าร่างกายดีหมดนะร่างกายดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะเพิ่งได้3-4 วันเนี่ยสุดยอดโอ้ยอดจริงๆนะลองเล่าซิก่อนที่โทรมาครั้งแรกคืออะไรครับมาครั้งแรกคือเป็นที่ว่าเป็นกดไหลย้อนนะคะปวดท้องโรคกระเพาะนะคะแต่มันตั้งหลายปีปี37 36 37ปวดกินแต่พาราทั้งปีเห็นมั้ยจนกระทั่งมันถึงกดไหลย้อนแสบบักโฮกสุดท้ายก็ดีขึ้นเยอะหมดทั้งหมดเลยเนาะสุดยอดนะสุดยอดจริงๆไม่คิดไม่ทำไม่ฉีดมันถึงยุคมันเนาะนะคะคือไม่ยาไม่กินยาเหมือนลงบอกอะค่ะนั่นแหละถือน้องจะเป็นยังไงก็คืองับอากาศออกเนี้ยค่ะนั่นอากาศเป็นยาถูกต้องเนาะค่ะนั่นแหละก็พยายามสาธุสาธุค่ะโอเคด้วยความยินดีทุกคนขอให้ชาวป่าซางรวมทั้งชาวดำปูนนะ
ค่ะก็อย่าให้มีอะไรมาเบียดเบียนไวรัสโคโรนาหนีไปไกลถ้าอยากจะให้ไวรัสถ้าไม่อยากจะให้ไวรัสโคโรนามากวนก็เสียงลุงเนี่ยเปิดมันที่บ้านไม่มีหรอกกลัวเสียงลุงจะตายไปไวรัสโคโรนาโอเคนะบอกกันทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดไปเลยโอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยมันจะได้ป้องกันช่วยกันง่ายเสียงลุงไม่ใช่ธรรมดานะโปกไปยังเปิดถ้าหากว่าทำสวนครัวไว้เปิดมันดังๆได้ผลดอกไม้เหมือนกันโอเคไหมครับอ๋อค่ะอ๋อคุณลุงคะจะมีเรื่องอย่างนี้ว่าอย่างเอาลูกชายก่อนเนาะลูกชายเขาเป็นคือเขาปวดท้องเมื่อก่อนนี่มันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้สองสามปีแล้วก็ยังไม่ค่อยหายดีนั่นแหละให้เขาอยู่หน้าจอนี่แหละครับตอนนี้แม่ได้รับแล้วก็ชวนลูกมาดูมันได้ปริยาอะไรเอาน้ำมาติดเนื้อตัวน้ำเป็นยาค่ะเมื่อกี้เอาน้ำสองขวดค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะผลไม้ด้วยค่ะดีมากเลยกล้วยมีแอปเปิ้ลมีสาลีค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะเตรียมพร้อมเลยนั่นแหละมาเอามันครบเซตเลยว่าเอาให้ลูกชายกินก็ได้เนาะลองดูสิครับก็ยังหลานนี้ก็เป็นในกับเด็กสมาธิสั้นนั่นแหละให้เข้ามาดูสมาธิเขาจะดีขึ้นให้เขาอยู่หน้าจอในเวลาอยู่ในจอเนี่ยลองช่วยแม่หรือแม่หรือย่าว่าไปลองมาฟังซิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับให้เขาบางทีเราแกล้งหลบไปทางอื่นมันฟังแทนแม่หน่อยอย่างเงี้ยโอเคไหมยังใช้หลอกเราใช้หลอกดูซิลุงจะพูดว่าไงโอเคนะต้องใช้วิธีนี้หลอกตกลงแค่นี้ครับดีครับดีครับหลอกคนอื่นเขามาฟังแทนแม่หน่อยฟังแทนย่าหน่อยยายหน่อยจะไปห้องน้ำบ่าไปนอนเนี่ยมาโอ้ยสบายจะตายเลยกลับมาก็ให้เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละคือวิธีหนึ่งนะครับที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจกับสิ่งที่ลุงพูดนะครับมันเป็นกุศโลบายก็ว่าได้ก็ไม่ได้หลอกอะไรจากเด็กใช่ป่ะมีไหมฮะภาษาลุงที่หลอกเอาอะไรจากใครมีไหมมีไหมฮะนี่ถามจริงกันมีไหมครับภาษาที่จะหลอกจะลวงเอาอะไรของใครมีไหมฮะเนี่ยสังเกตดูหายใจโล่งรู้สึกร้อนไล่ตั้งแต่หัวลงไปเท้าทั้งที่อากาศในห้องก็เย็นเย็นเลยคุณยุพเรศบอกแล้วร้อนแค่แสงมันร้อนเองหัวใจเต้นแรงร้อนที่หน้าน้ำตาไหลหายใจโล่งจะเห็นได้ว่าปอดแข็งแรงทุกคนนะครับสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนามันจะมาทำอะไรได้อะทีนี้โอ้ยเจอลุงมาก่อนหัวหดแล้วไวรัสโคโรนาจริงๆใช่ไหมครับไวรัสโคโรนาเนี่ยนะไม่ว่าเล่นงานพวกเราเจ้าค่อยหรอกครับโอเคนะมันกลัวลุงจะตายไปลุงเดินไปในหัวหดเอามันจะให้ฉายามันไวรัสโคโรนาบอกเลยมันหายตัวได้นะครับจำด้วยครับหายตัวได้แน่นอนนะครับมันศักยภาพมันขนาดนู่นนะรู้จักไซตอนไหมกลุ่มอะมินนั่นแหละไอไซตอนนี่แหละจำด้วยครับกลุ่มอะมินก็คือซาตานนี่คือซาตานเห็นไหมนะอามิโทษไซตอนเนี่ยมันเป็นคู่ต่อกรกับผ้าล้อจำด้วยครับคู่ต่อกรเลยนะแต่ทำอะไรผ้าล้อไม่ได้หรอกมันเป็นตัวยั่วตัวยุผ้าล้อนึกออกยังใช่ไหมยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีผู้ที่เป็นสะพานให้ระหว่างผ้าล้อกับมนุษย์ยุคสมัยนั้นผู้เป็นสะพานตรงนี้ก็คือพระศาสดาเรียกว่าพระนบีมุฮัมมัดจำเลยครับตรงนั้นนั่นแหละมาถึงวันนี้พระศาสดาอยู่ไหนทีเนี่ยเห็นไหมไม่มีเมื่อไม่มีไซตอนก็เล่นงานกับมนุษย์แต่ทีเนี่ยเป็นเหยื่อเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นใครก็ตามที่ดิวโดยตรงกับพระล้อได้
ชัยตอนก็หนีไปไกลประมาณนั้นโอเคนะครับเหมือนกันกลุ่มสาธุก็มัจจุราชกลุ่มสาธุนะครับกลุ่มโอมก็อะไรราหูกลุ่มอเมนก็ซาตานสรุปคือต้องมีพระศาสดามากั้นกันให้รู้สมันยุคนี้พระศาสดาหายไปไหนหมดดีนะพระพุทธเจ้าจึงทิ้งพระธรรมมาไว้ให้นะครับใครก็ตามที่เจอพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่นะครับลุงบอกว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับจำด้วยครับมันอย่าไปหาพระธรรมที่ไหนอยู่ในตัวเราทุกท่านทุกคนนั่นแหละโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ก็เหมือนกันอยู่ในตัวท่านทุกท่านทุกคนนั่นแหละทำนองเดียวกันตอนนี้ต้องขออนุญาตคำว่าพระเจ้าอยู่ในตัวเราทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับทำนองเดียวกันพระอัลเลาะห์ก็เช่นเดียวกันครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าผิดขอรับผิดที่ผู้เดียวครับนะเอามันอย่างนั้นเลยถ้าถูกก็เป็นบุญหูท่านบุญหูเลยถ้ามันถูกนะเป็นไรไปเลยของมีประโยชน์แท้ๆนะครับโอเคนะเอาละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจ้าก็หวังว่าวันนี้ได้น้ำในเนื้อเยอะพรุ่งนี้จะลืมนะพรุ่งนี้ก็เรื่องของเป็นนิทางใจผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนกดพระไตรลักษณ์แล้วก็อนุภาคด้วยมันจะควบคู่กันนะฮะเวลาอธิบายพวกนี้นะครับเอาละพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่าลืมนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดเอาไว้ให้จบต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสำหรับวันนี้พรุ่งนี้บริเวณนี้ทำดีหนีชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเป็นการประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือขอเยอะๆนะคุณโยดีไหมล่ะดีก็พยักหน้ามันก็จบอุ้ยขณะเดียวกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเสียขาดที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาดุงอกดุงอกเกินบ้าแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตุพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม